กับเห็นแผลที่มือที่วันก่อนมีดบาดมือนึกถึงคำที่ว่าเลือดข้นกว่าน้ำจริงๆก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะโยมเลือดข้นกว่าน้ำแต่คำนี้เขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าคุณอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจอย่าไปแคร์ความรู้สึกของคนที่ไม่ใช่ญาติมากกว่าญาติสิพอญาติเนี่ยพี่น้องท้องเดียวกันเลือดก้อนเดียวกันจากพ่อจากแม่คนเดียวกันรักกันดีกันเนี่ยเขาว่าเลือดข้นกว่าน้ำคือลักษณะแบบนี้แต่โดยนัยยะของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงตรัสถึงว่าความคุ้นเคยกันนับว่าเป็นญาติอย่างยิ่งนะยังมีญาติอีกชนิดหนึ่งที่ซ้อนอยู่ในความเป็นญาติโดยสายเลือดก็คือญาติโดยทางธรรมะที่มีทัศนคติตรงกันมีทิฏฐิคือความเห็นที่เอนไปสู่พระนิพพานเอนไปสู่ความสิ้นทุกข์เหมือนกันโยมจะสังเกตไหมว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับญาติโดยสายเลือดมากเท่ากับคนบางคนหรือบางกลุ่มที่เรารู้สึกถูกชะตากันจังเกิดมาชาตินี้ขอบคุณนะขอบคุณแม้เราจะไม่ใช่พ่อแม่เดียวกันนะแต่มีความคิดที่เป็นไปสู่ความสิ้นทุกข์พยายามช่วยกันพูดช่วยกันคิดมีการจูงจิตจูงใจทำกิจกรรมเพื่อให้เป็นไปสู่การที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเพราะกลับมาเกิดอีกก็มาเจอกันอีกก็วุ่นวายในการเจอกันวุ่นวายในขั้นตอนของการมีชีวิตฉะนั้นขอบคุณขอบคุณโดยความที่ไม่ใช่ญาติโดยสายเลือดเนี่ยอันนี้คือความซ้อนกันอีกชั้นหนึ่งโดยความเป็นญาติที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ฉะนั้นถ้าหากว่าวันนี้จะญาติโดยสายเลือดก็ดียังไงก็เข้มข้นโยมนะแล้วก็ญาติโดยสายธรรมะก็มีความเข้มข้นส่วนคนอื่นๆถ้าหากว่าเราพูดว่าคนนั้นคนนั้นในโลกนี้กี่พันล้านคนไม่ใช่ญาติเราจริงๆก็คือญาติโดยความเกิดแก่เจ็บตายเขาก็กำลังแสดงธรรมให้เราเห็นอยู่นะคือเขาก็เกิดก็แก่ก็เจ็บก็ตายอะไรในชีวิตเขามันก็เกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่มันก็ดับไปมันก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตามีไตรลักษณ์ให้เราเห็นในทุกกระบวนชีวิตของเขาต้นไม้ใบหญ้าผลหมากหลากไม้ทุกประการล้วนมีความเป็นญาติก็คือเขามีความเชื่อมโยงที่ทำให้จิตของเราเนี่ยกำลังโน้มไปสู่นิพพานโน้มไปสู่ความสิ้นทุกข์ฉะนั้นก็อะไรก็ตามทีที่มันจะดึงใจเราให้ไกลนิพพานออกไปมันเป็นน้ำนะที่มันไม่ได้เข้มข้นมากเท่ากับสายเลือดนะก็คือเลือดข้นกว่าน้ำขอให้ผูกพันแล้วไม่ใช่ผูกพันคือใช้คำว่ามีทิฏฐิที่ตรงกันมีความเห็นที่ตรงกันไปในเชิงธรรมะเพื่อ นำไปสู่พระนิพพานให้ได้นะก็ขอให้ทุกท่านเป็นญาติกันโดยสายธรรมให้มากกว่าด้วยประการใดๆและขอให้ชีวิตของเราเอนไปสู่พระนิพพานให้มากที่สุดเร็วที่สุดขอเจริญพร